หนูอยากยืนตรงนี้เพราะยังมีหลายคนค่ะที่เป็นเด็กที่ไม่กล้าทำตามความฝันเพียงเพราะสีผิวความสูงสวัสดีค่ะน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ระนองค่ะสัดส่วนเป็นไงบ้างคะสัดส่วนนะคะ33 22 35นะคะส่วนสูง170ซมตอนนี้นะคะอายุ22ปีแล้วค่ะพี่ค่ะ22เองความฝันเราเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนางงามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เป็นผู้หญิงใช่ที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงทุกคนน่ะหนูมีความรู้สึกว่าแล้วก็รู้ว่าอยากเป็นนางงามเพราะเนื่องจากว่าการที่คุณเป็นนางงามคุณยืนอยู่บนเวทีคุณสวยงามครับใช่บ่งบอกว่าฉันสวยในขณะที่ตอนที่น้ำเป็นเด็กนะคะดูจากสีผิวก่อนใช่ไหมคะเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่โดนบูลลี่บูลลี่ยังไงบูลลี่ที่แบบว่าเราดำทุกคนน้องเดินใส่ผ้าห่มแล้วก็เดินแล้วก็ตีแบบนี้บอกหนูเป็นนางงามเดินบนเวทีเดินหน้าบ้านนะคะตอนนั้นใช่เดินหน้าบ้านแล้วก็คิดว่าถ้ามีคนให้โอกาสเราจะเป็นนางงามเราลองก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ลองก่อนนะคะทำให้วันนึงเนี่ยเป็นเพราะโชคชะตาด้วยที่น้ำได้ไปเจอพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือคนที่ให้โอกาสน้องเดินน้องทำงานอยู่นะคะที่หนึ่งละกันนะคะแล้วก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยเดินเข้ามาจับเอวหนูเลยตอนนั้นหนูตกใจมากใครมาจับเอวหนูตอนนั้นนะคะใช่ทำอะไรฉันเนี่ยแล้วก็ถามส่วนสูงเท่าไหร่เอวเท่าไหร่นะคะตอนนั้นวันนั้นคือวันที่เริ่มที่ทำให้น้ำมายืนตรงนี้เขาบอกเลยเหรอว่าเขาจะเอาเราเขาบอกว่าหนูอยากลองไหมหนูตอบเลยค่ะลองค่ะเราได้ถามเขาไหมว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราตอนนั้นเขาบอกว่าหนูมีบุคลิกหรือมีความยูนิคที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเห็นแล้วคนนี้พี่ต้องดึงเข้าไปเป็นนางงามแต่หนูไม่รู้เขาเห็นอะไรในตัวหนูนะคะหนูยืนขายตั๋วภาพยนตร์อยู่ที่โรงหนังวันนั้นค่ะในลุคปากแดงโอ้โหคือแบบมาแดงใช่เลยใช่ค่ะความมั่นใจหนูว่าอาจจะเป็นได้เขาอาจจะเห็นบางอย่างเพราะพี่เลี้ยงทุกคนเห็นบางอย่างในตัวนางงามอันนี้สำคัญมากๆพี่เลี้ยงกับนางงามคือคนคนเดียวกันหนูคิดแบบนี้ตลอดคุณไม่สามารถเป็นนางงามที่ดีได้ without พี่เลี้ยงถ้าไม่มีเขาไม่มีเรานะคะพี่เพราะว่าอะไรขาข้างหนึ่งคือของนางงามขาข้างหนึ่งของพี่เลี้ยงใช่ไหมคะคุณจะเดินไปด้วยกันได้คุณจะต้องบาลานซ์กันไม่มีอะไรเหนือกว่าไม่มีอะไรน้อยกว่าอันนี้สำคัญมากมากเรื่องสีผิวนิดนึงการที่มีผิวสีน้ำผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเจออุปสรรคนี้บ้างไหมเจอแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อคุณโดนบูลลี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองของคุณได้คุณทำอะไรล่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องคิดบวกหนูยืนตรงนี้ได้เพราะหนูคิดบวกหนูคิดว่าสิ่งที่หนูได้มาคือสิ่งที่พ่อกับแม่ให้มาและหนูเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ทำสิ่งนี้ให้เป็นจุดเด่นของตัวเราในเมื่อเรามีมันแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้หนูก็เลยภูมิใจในสิ่งที่หนูมีหนูภูมิใจในทุกแบบที่พ่อกับแม่ให้มาเท่านั้นเองสิ่งสำคัญที่สุดเริ่มต้นที่ตัวคุณนะคะใช่แล้วตอนนี้กระแสมาผิวสีน้ำผึ้งเอยสายต่อเอยอะไรมันถึงเวลาของเราแล้วอ่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างมาถึงเวลาของเราแล้วมันใช่มันสำคัญตรงที่ว่าคุณเล่นเกมเก่งหรือเปล่าคุณมีกระแสคุณตอบกลับมันยังไงหนูเป็นคนนึงที่ไม่ได้มีชั่วโมงบินน้อยนะคะพี่ไม่ได้มีชั่วโมงบินมากยังไงหนูไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของนางงามเยอะไม่มีเลยถ้านับเวทีคือ 2-3 เองนะก็คือประกวดมิสแกรนด์ชีวิตหนูอยู่บนลู่วิ่งตลอดดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องสังเกตยังไงหนูรู้หนูขาดสิ่งนี้หนูเพิ่มหนูรู้ว่าอันเนี้ยคือคำแนะนำบางครั้งมันเป็นคำติชมบางครั้งทำให้เราหน่อยได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือรีเซ็ตตัวเองหนูมีความรู้สึกฟิลดาวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะพี่ฟิลดาวเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่ซัพพอร์ตเราเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่การที่เรายอมรับมันก่อนอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดคนบางคนอ่ะเขาให้คำแนะนำเราเขามองจากข้างหน้าบางคนมองจากด้านข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือฟังน้ำฟังตลอดไม่ว่าพี่จะให้คำแนะนำอะไรฟังปรับเปลี่ยนมีสติทุกครั้งที่คนถามว่าอยากได้อะไรหนูบอกหนูอยากได้สติค่ะเท่านั้นเองแต่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตเรามันก็เริ่มมาตั้งแต่เด็กๆใช่หนูเริ่มสู้ชีวิตใช่ไม่สู้คุณก็ตายหนูคิดได้เท่านี้แล้วโอกาสอ่ะถ้าคุณไม่คว้ามันแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ถ้าคุณรอให้พร้อมคุณไม่มีทางพร้อมหรอกอันหนูพร้อมและหนูจะพร้อมให้เยอะกว่าเดิมหนูไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบว่าแพ้แล้วกลับมาหรือเปล่าหนูไม่มีความคิดนั้นเพราะฉันไม่ได้มาแพ้
ถูกไหมอ่ะแล้วถ้าคุณตั้งไว้แล้วถ้าคุณเพ้แล้วคุณกลับมาใหม่นั่นคุณมาปีหน้าสิคุณมาปีนี้ทำไมถูกไหมหนูก็เลยแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยฉันพร้อมอะไรบอกให้ฉันพัฒนาฉันพร้อมทุกอย่างค่ะในวันที่เราได้มุงเราแบบจังหวัดตอนนั้นเป็นยังไงหนูตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่วันนั้นอ่ะหนูถามทุกคนพี่หนูเดินได้ไหมหนูต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าให้พี่บอกเลยนะให้พี่บอกหนูพร้อมปรับตลอดถ้าพี่เห็นวันแรกที่หนูเดินนะคะที่วันที่โชว์มงกุฎวันนั้นหนูรู้ว่าหนูพลาดและหนูยอมรับมันเลยหนูขอโทษคนที่สนับสนุนแล้วเราทำให้เขาไม่ดีพอหนูพร้อมปรับให้พี่บอกหนูให้หนูตั้งหน้าตรงให้หนูมองกล้องหนูพร้อมหนูตั้งสติให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วในวันนี้เราจะมาระดับประเทศแล้วใช่ไหมคะก้าวเดียวตอนนี้แรงอ่ะมันต้องมากกว่าร้อยอะค่ะพี่ตอนนี้น้องมองว่าพี่ณวัฒน์ไม่ได้มองที่แบบคุณสวยอย่างเดียวคุณมีความอดทนมากเท่าไหร่คุณไฟกับความรู้สึกที่เวลาคุณฟีลดาวเท่าไหร่คุณสู้กับแรงกดดันมากเท่าไหร่และคนที่มีข้อบกพร่องน้อยสุดคือคนที่จะได้มงและหนูพยายามที่จะรีเซ็ตตัวเองเพิ่มพลังคุยกับพี่เลี้ยงทุกครั้งให้พี่ดูสื่อหนูอ่านตลอดหนูติดตามตลอดใช่ค่ะเพราะมันสำคัญมากใช่ค่ะพี่บางทีหนูก็ที่บอกไปไม่รู้หรอกว่าข้างหลังเป็นยังไงเหมือนมันกันหนูไม่สามารถมีตาข้างหลังว่าโอเคเดินไม่ตรงเดินแบบนี้ต้องให้คนอื่นดูให้แล้วก็บอกเราค่ะแต่พอเรามาถึงตรงนี้ก็มีกลุ่มคนแฟนคลับเราหนูตื่นเต้นมากเลยเมื่อก่อน Facebook หนูมีคนกดถูกใจ120คนทุกวันนี้หนูงงมากเพิ่มขึ้นมาเยอะใช่แล้วหนูพยายามตอบทุกคนเลยนะคะหนูพยายามตอบหนูไล่อ่านถึงนอนน้อยหนูก็ตอบนะคะหนูพยายามตอบค่ะอยากพูดคุยกับแฟนใช่ใช่เพราะว่าบางคนก็บอกว่าน้ำต้องเดินแล้วก็ยิ้มด้วยนะเนาะต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็บอกขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดเราได้รางวัลใหญ่ได้มาละสิ่งแรกที่เราจะทำที่จะก้าวไปในข้างหน้าเราจะทำอะไรหนูอยากยืนตรงนี้เพราะยังมีหลายคนค่ะที่เป็นเด็กที่ไม่กล้าทำตามความฝันเพียงเพราะสีผิวความสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดบกพร่องบางคนพูดไม่ชัดแต่ว่ากลัวทำไมคุณถึงกลัวในเมื่อคุณมีความฝันนะข้อบกพร่องอ่ะคุณต้องรู้ให้มันดีที่สุดแล้วคุณหาสิ่งที่มันดีกว่ามากลบสิ่งนั้นเพื่อให้ทุกคนอ่ะไม่มองสิ่งนั้นและนี่ค่ะคุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่นางงามแต่ทุกแขนงสายอาชีพเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวใต้หรือว่าถูกจังหวัดเลยก็ได้นะคะน้องนามนะคะพัชรพรจันทรบดิษฐ์มิสแกรนด์ระนองค่ะนำมายืนตรงนี้โดยความฝันที่อยากจะเป็นนางงามแล้วก็อยากให้พี่ๆแล้วก็แม่ๆทุกคนสนับสนุนและนำจะไม่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังเด็กคนนี้มากับความรู้สึกที่ทางความหวังแล้วก็ไม่อยากทำให้ทุกคนต้องผิดหวังเลยยืนตรงนี้ยอมรับข้อแนะนำทุกอย่างที่พี่ให้แล้วก็จะความมุ่งให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ